นี่คือทีวีที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทีวีที่อยู่บนคืนพระจันทร์สีแดงแล้วก็ทีวีตัวนี้จะมีอาการสั่นสั่นจนไม่มีที่สิ้นสุดสั่นไม่ว่าใครก็ตามก็หยุดอาการสั่นนี้ไม่ได้และแล้วมันแทบจะเกิดผีหัวทีวีขึ้นมาใครที่ไม่อยากโดนผีหัวทีวีตัวนี้ไล่ฆ่าแล้วก็กดไลค์ตอนนี้เลยพวกเราก็ได้เข้าร่วมไมค์ครับมาปกติเลยแต่ว่าหารู้ไหมว่านี่คือหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านกับดาร์กปุ๊บเดี๋ยวนะพวกเราเข้ามาในโลกไมค์ครับแปลกๆหรอเพื่อนเก้าเราเข้ามาได้ไงเก้าเนี่ยไม่รู้เว้ยเมื่อคืนนี้ไปดูสารคดีเขาบอกว่าถ้าเป็นคืนพระจันทร์สีแดงมันจะมีอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาเอ็งว่าเรื่องจริงปะมันจะเรื่องจริงหรอไม่รู้ว่ะแต่ภารกิจของเรานะเว้ยภารกิจของเราคือเราต้องสำรวจหมู่บ้านนี้นั่นแหละมันเป็นการเสียเวลาตอนนี้ก็คือเย็นแล้วด้วยเดี๋ยวกูไปฝั่งขวาเสียเวลาเป็นการเสียเวลาเราจะกลายเป็นเทพเจ้าสายฟ้าเอาดีๆดิเพื่อนภารกิจนี้มันค่อนข้างจริงจังนะเว้ยได้งั้นจริงจังกันเพื่อนมากูไปฝั่งขวากูไปฝั่งซ้ายโอเคไปฝั่งขวาชาวบ้านก็ดูปกติดีนะคุณผู้ชมไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวทำไมเหมือนเขามองไปจุดๆเดียวกันหรือเปล่าฝั่งนี้หรอก็เหมือนเห็นอะไรแปลกๆด้วยอ่ะเออเหมือนกันเว้ยเพื่อนแป๊บนึงนะเหมือนเขามองไปฝั่งนี้หรอฝั่งมึงก็หมดเลยอ่ะเออพวกเราสองคนนั้นก็ได้สำรวจกันยันดึกยันดื่นแต่แล้วพวกเราก็ได้เจอว่ามีบ้านหลังนึงเนี่ยค่อนข้างแปลกประหลาดเอ๊ะนั่นมันบ้านอะไรกันน่ะทำไมท็อตมันสีแดงแปลกๆไม่เป็นไรเราไปสำรวจดูดิขออนุญาตเข้านะครับเอ๊ะมีทีวีก้าวเพื่อนว่าไงเดี๋ยวขอไปสำรวจฝั่งขวาก่อนนะเว้ยเหมือนเจออะไรแปลกๆอ่ะได้เพื่อนได้เพื่อนตรงนี้ก็เจอของแปลกๆเหมือนกันนี่คืออะไรทีวีทำไมมีทีวีในMinecraftได้แล้วดูสมจริงมากๆWhat ผมก็ได้สงสัยอยู่สักพักหนึ่งว่ามันคือทีวีอะไรกันแน่แต่ว่าอยู่ๆทีวีมันก็สั่นมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันสั่นได้ยังไงไม่เอาอย่าทำผมอย่าทำผมได้ไหมอย่าแสดงยิ้มตัวแล้วมันระเบิดมันระเบิดได้ยังไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านฟ้าหรอมาดูดิมันจะเหืออะไรไม่รู้ฟ้าเป็นไรเดี๋ยวชาวบ้านฮะฮะไอ้เก้าชาวบ้านชาวบ้านเขาบูชายันด้วยเขาบูชายันเฉยเลยเอาไงฟ้าเราควรตามไปดูไหมเอาย้วยเออเรามีของป้องกันตัวเองอยู่กูว่ามีขอลงไปดูเลยละกันไม่ได้จะเรื่องไรสาระนะเว้ยเขาบูชายันในตัวเองอีกแล้วอ่ะมาบูชาบูชาอะไรไม่รู้เขาทำเพื่ออะไรอ่ะข้างข่าวเอ้าข้างข่าวเขาบูชายันอะไรอ่ะป้ายอะไรอ่ะเดี๋ยวเขียนอะไรไปด้วยเพื่อนเขาอ่านหน่อยและนี่คือกฎผีวิญญาณหลอนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้อ่านข้อความนี้และไม่เซ็นชื่อแกจะตายไม่เอาไม่เซ็นได้ไหมไม่เอาไอ้ป้าคุณคุ้นไหมไม่คือเรื่องที่ทานหลอกเด็กเว้ยหลอกเด็กอ่ะเอออะไรสาระโอ้โหอะไรเนี่ยก็ตกใจกลัวตั้งนานว้าที่ทานหลอกเด็กว้าเรื่องไรสาระใช่ไหมเพื่อนโอ้ยกระจอกมากเต้นเลยใส่มันเลยที่ทานหลอกเด็กเว้ยป้าไรสาระกลับขึ้นดีกว่าเรื่องไรไม่ได้เรื่องไรไปดีกว่าโอ้ที่มันกระจอกมากเลยใช่แล้วเพื่อนเด้กลับดีกว่าเว้ยกลับดีกว่าเว้ยรีบต่อขึ้นไปนะเพื่อนเอ้ยขึ้นมาจะถึงแล้วนี่นางแอบแอบแอบน้าโอ้ยมันจะมีความเมงดีกว่าดึงใครมาอะไรอ่ะไอ้บ้าไอ้หาล็อกเก้ต่อยผมทำไมราชาหมู่บ้านแกทำบินไม่เขียนชื่อเหรอจับตัวมันไปเออจะจับผมไปไหนครับไม่นะต้องไปประหารคนเฝ้าอู้เลยน้ำไอ้ฟ้าดีกว่าไอ้ฟ้าตั้งนานไอ้เก้าไอ้เก้าไอ้เก้าได้รับบ
่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะเดี๋ยวเราโดนจับตึงกลางไม้กลางเขนแล้วใครหน้าไหนมันกล้าทำแล้วดูกันพร้อมมาที่จะกินเนื้อมนุษย์เดี๋ยววันนี้ไอ้โอแล้วเจ้าซอมบี้นี่แกเป็นใครออกไปแกเต็มตัวโดนไอ้แกเพื่อนเอ้ยมาช่วยด้วยปลอดภัยเดี๋ยวกดไปเพื่อนอะไรเจออะไรก็ไม่รู้โหด่าไปห้ามนี่เดี๋ยวพวกเราสองคนไม่ยอมพวกเราสองคนยังไม่ยอมเซ็นลายมือตรงนี้มันเป็นอันตรายแกเจอสิ่งที่เป็นอันตรายถึงชีวิตแล้วไม่มีวันได้ออกจากโลกไปตลอดกาลตลอดกาลไม่นะไอ้ฝ้าเรายอมเซ็นไหมจบไปก้าวนี้มีเพื่อนได้ยาค่ะเซ็นเข้าไปใช้เลือดเซ็นโอ้มีหลอมเป็นการแบบเอาดวงออกไปแล้วมั้งลวงน้ำออกไปแล้วน่าปลอดภัยแล้วมั้งกูว่านะปลอดภัยแล้วเพื่อนหายไปเดินทางต่อเราหนีก่อนเพื่อความปลอดภัยใช่เพื่อนเราเซ็นไปแล้วนะครับพวกเราเซ็นแล้วนะเว้ยอย่าทำอะไรพวกเราเลยขอร้องละใช่ออมเซ็นนะเจ็บมือก็เจ็บเดี๋ยวจะคิดไปยังไงแกไปทางนี้ก็ได้โอ้ไอ้ฟ้ากูว่าเราเดินมาไกลมากๆแล้วเว้ยมันไม่น่าตามมาได้แล้วละมั้งพวกนั้นน่ะปลอดภัย 100% ด้วยน้องคือถ้าเราไม่ไปยุ่งกับหมู่บ้านนี้ตั้งแต่แรกมันก็ไม่ตามเราเพื่อนใช่ไม่ไปตามหรอกเฮ้ยอะไรอ่ะมันได้กินวิญญาณอะไรข้าไปอ่ะข้าโอไม่มันกินแล้วมันก็ทิ้งลงถ้ำไอ้ฟ้าหลังอะไรโมเบลไม่ตามมาดีก่อนไปแล้วอะไรเนี่ยนี่มันคือพระจันทร์สีแดงเหรอคือพระจันทร์สีแดงน่ากลัวยิ่งนักก้าวคนที่เขากินเลยหรอเออดีก่อนไปแล้วและแล้วพวกเราสองคนก็ได้หลบหนีอย่างทุรนทุรายแล้วพวกเราก็ได้เจอถ้ำหนึ่งพวกเราเลยตัดสินใจพักอาศัยอยู่ในถ้ำนี้ก่อนเฮ้ยเอาล่ะพ่อหนุ่มเราพักที่นี่ก่อนดีกว่าเว้ยมันก็ดึกแล้วอย่างน้อยเราก็หาที่พักนอนเอาแรงก่อนกินอะไรไม่เพื่อนทำอาหารให้หน่อยกินอะไรหรอไม่กินดิอาหารเอ็งถอดชุดด้วยถอดชุดเลยเหม็นหมดแล้วเนี่ยกินสกปรกหมดเลยเนี่ยเก็บอาวุธด้วยเลยมันจะปลอดภัยหรอปลอดภัยนะไม่ทำไมมีท่อนตรงนี้อ่ะนอนเลยไหมสบายนอนดีกว่านอนดีกว่าเอ็งนอนพื้นไปนะเพื่อนเอาอย่างงี้เฝ้าเวรเดี๋ยวกูดูเวรให้มึงไปนอนก่อนโอเคนะได้งั้นนอนละนอนไวเกินน้องง่วงก็ง่วงยังต้องมานั่งดูเวรอีกแต่ไม่เป็นไรเว้ยเพื่อความปลอดภัยต้องทำไปได้ไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าเป็นไรเพื่อนไอ้ป้าเลือดออกทีวีกินป้านะไอ้ป้าไหวไหมเนี่ยไม่ทีวีอย่าเพื่อนผมได้ไหมอย่าทำเพื่อนผมได้ไหมครับผมกินอะไรอร่อยเลยอะอะไรทีวีคุณทำอะไรไปโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างสำหรับกดแปลกๆของทีวีบูเมนตอนกลางคืนตี3คืนพระจันทร์โอ้โหไอ้ฟ้ามันแบบทิ้งผมไปอีกแล้วมันตายอ่ะโอ้ my god ใครที่รอติดตามกดแปลกๆต่อนะครับอยากดูต่อสนุกมากๆเนี่ยฝากไลค์กดแชร์เลยถ้าถึง 2,000 ไลค์นะและวิวเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำต่อเลยโอเคไหม